ือนเขาหน่อยนะว่ามันอันตรายนะเราเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเราก็ไม่สบายใจนะไปนั่งใกล้กันขนาดนั้นแล้วก็เห็นใจแล้วเป็นวันหยุดนะทุกคนก็อยากไปเที่ยวอยากผ่อนคลายแต่ก็อย่าลืมตัวเองดิหน้ากากนะใช่ไหมถ้านั่งใกล้แบบนั้นแล้วใครจะไปห้ามไหวล่ะหรือเจ้าที่เขาไม่ห้ามก็ทะเลาะกันอีกตัวเองต้องรู้จักว่าห้ามตัวเองเดี๋ยวเด็กเล็กติดกันไปหมดทำยังไงพ่อแม่ลูกเมียนั่งไปแถวแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วก็อยู่ใกล้เกินแม่ถึงด้วยสิ่งนี้คืออันตรายที่สุดเลยนะผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่ก็เห็นใจประชาชนแต่จะทำยังไงแม่มันเกิดขึ้นดังนั้นที่นี่ถ้ามันแน่นถ้าเข้าไปตรงอื่นได้ไหมนะบริหารอื่นอาจจะสวยน้อยกว่าแล้วนะว่าลองไปอื่นถ้าอยากจะสูดโอโซนนะหรือแม่ก็ไปจอดรถที่ใกล้ๆทะเลอะไรไปก่อนได้ไหมถ้าดูมันแน่นนะแน่นเกินไปมันอันตรายใช่ไหมแล้วไม่คุ้มกันหรอกไม่คุ้มกันสรุปชั่วคราวแล้วติดโควิดกันขึ้นมาเดือดร้อนอีกนะมีอะไรคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะมักจะพบในช่วง14ใกล้ๆ14วันอย่างนี้เราจะเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาการกักตัวไหมคะก็เดี๋ยวไปแล้วดูเขาจะพี่นายนะว่าควรจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มอะไรยังไงนะแต่ถ้าพี่ดูก็มันก็เป็นไม่มากนักนะแต่จำนวนตัวเลขที่พอรับได้นะว่าเจอคน2คนต่างๆแต่นั่นคือข้อดีของการกักกันไงสเตจควอรันทีนไงที่แต่ก่อนทุกคนก็ไม่เห็นด้วยไปแล้วเมื่อที่ที่ผู้ชมครับแต่นี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้การแพร่ระบาดในไทยมันก็ลงไม่มีน้อยมากวันนี้ต้องน่าดีใจที่ว่าเราค้นพบแต่ได้เจอจริงๆก็คือในศูนย์กักกันพวกนี้นะควบคุมพวกนี้นะทั่วไปข้างนอกก็ยังใจถือก็ยังน้อยอยู่นะแต่ที่ผมก็กลัวแบบบางแสนไงใช่ไหมต้องระวังนิดนึงเห็นผมว่าท่านนายกต้องมีการเพิ่มคนจากต่างประเทศกลับมาการเพิ่มเข้ามาต้องรองรับได้ไงต้องมีสถานควบคุมของรัฐเพียงพอไงใช่ไหมเดี๋ยวว่าเราปล่อยเข้ามาเนี่ยไม่ใช่วันละ5,000ใช่ไหมร้อยหนึ่งไหวไหมแล้วร้อยแล้วมาพ้นไปแล้วนี่ร้อยออกอีกร้อยใหม่เข้าแล้วมันสามารถอยู่ในกรอบใหญ่ว่ามี5,000ห้องสมมตินะ5,000คนเข้ามาแล้วรับได้ทีละพันแล้วก็ยังดีที่มีรูมมันแลกกันได้ไงเพราะฉะนั้นเราปล่อยการเข้าออกเนี่ยตามนี่แหละตัวเลขที่เราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมนี่คือการบริหารนะจ๊ะนะยังไงก็คือคนไทยนั่นแหละวันนี้ก็มีหลายคนพูดมาจากใต้เต้ยต่างเห็นว่ามีรูปเรื่องเด็กถูกขังใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะไปกับพ่อกับแม่อะไรหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้เขาดูแลอยู่แล้วนะนี่คงมีใครใจร้ายหรอกนะผมว่าเด็กเล็กๆนะมีอะไรอีกมีแนวโน้มไหมคะว่าระยะ4เนี่ยอาจจะได้พิจารณาไวกว่าเดิมอะค่ะก็ต้องดูนะต้องดูจากการที่ไปอย่างเช่นที่บางแสนเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไงแล้วผมนึกว่าระยะ4เนี่ยเมื่อไหร่ถ้ามันดีมันก็จะปล่อยไป4แต่มาที่มันยังแรงอยู่อาจจะไป5ก็ได้นะมันจะต้องทอดระยะไปไอ้ที่มันแรงจริงๆที่มันยังมีอันตรายทั้งนี้นะเข้าใจไหมคือมันไม่มีอะไรที่มันเป็นชัดเจนอ่ะมันพูดวันนี้มันก็คือวันนี้แต่อนาคตมันเกิดอะไรไม่รู้เราก็ต้องอะไรตรงนี้ไว้ด้วยเข้าใจไหมนะนะทำงานต้องเป็นแบบนี้มีแผนสำรองเสมอนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมีแผนปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุของมูลฐานที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่คือการทำงานของรัฐบาลนะนั่นคือผมก็เป็นทหารด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเอาวิธีการเหล่านี้มาบริหารตรงนี้ด้วยมันจะได้เกิดเรื่องแหละคนทำได้ที่มันจับต้องได้